อันนี้เป็นซิมูเลเตอร์ตัวที่พัฒนาไว้กับสอนต่อนะครับแล้วก็เวลาใช้มัลติคอร์เราจะต้องมีพรีมิทีฟบางตัวที่ยังเป็นแอสเซมบลีอยู่เพราะนั้นเวลาคุณใส่เข้าไปคุณจะใช้ ASM ได้นะครับนะใส่ ASM แล้วก็แทรกเข้าไปเลยแทนที่จะพูดเยอะแยะเรามาดูโปรแกรมเลยดีกว่าแต่ละโปรเซสวิ่งอยู่คนละคอโอเคไหมครับนะวิ่งอยู่คนละคอวิ่งนะไอตั้งแต่ศูนย์ถึงสี่sleep and wait for interrupt ถูกป่ะไอ้ที่เราใช้คำว่า dose ใน high level นะตัวนี้ใช้ WFI ไปซะเลยแล้วก็พิมพ์แล้วก็บวกเพราะนั้น P1 พิมพ์เลข0 1 2 3 4หยุดโอเคไหมนะ P2 พิมพ์เลข10 11 12 13 14 15 16 20ไอ้ P2 พิมพ์ยาวกว่าเยอะเลยนะนะแล้วก็จบแล้วก็หยุดแต่มันมีตัวนี้นะครับตัวนี้ที่มีวิธีดูให้ดูบรรทัดนี้นะซึ่งเป็นสองคอไม่ได้ถูกโคดิเนตด้วย OS แล้วนะถูกไหมตัวนี้มันอินดีเพนเดนต์มันมี CPU สองตัววิ่งพร้อมกันนะโอเคไหมมันซิงหรือไม่ซิงเราไม่รู้ถูกป่ะเพราะเราไม่รู้ใครสตาร์ทก่อนสตาร์ทหลังถูกป่ะแต่เวลาโปรแกรมวิ่งข้างในเนี่ยโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวกันของเรานะนี่มันพีหนึ่งพีสองเป็นโปรแกรมของเรานะอยู่ในซอร์สโค้ดไฟล์เดียวของเรานะครับต้องเข้าใจก่อนแต่ผู้พบ execute มีสอง CPU โอเคนะจะได้เห็นชัดนะเรื่องมัลติคอร์มันต่างที่สุดก็คือตรงเนี้ยคราวนี้ผมอยากจะทำอย่างนี้ว่าทำยังไงให้สองตัวนี้วิ่งจังหวะเดียวกันจังหวะเดียวกันนี่เห็นชัดเลยนะถ้าทำนี้เดี๋ยวจะอธิบายบรรทัดนี้ดูอีกที P1พิมพ์ศูนย์ P2พิมพ์สิบ P1พิมพ์หนึ่ง P2พิมพ์11ไอ้นี่มันซิงค์เลยนะถูกป่ะเพราะว่าบรรทัดเนี้ยมันซิงค์กันเดี๋ยวเราอธิบายบรรทัดนี้อีกทีเห็นไหมครับนะเข้าใจเดียนะว่าเมนของมัลติคอร์ที่ใช้เนี่ยเราต้องซิงโครไนซ์หรือบังคับมันคอมมูนิเคตในจังหวะที่เราต้องการได้มัลติคอร์เราเน้นให้ดูเลยว่าโปรแกรมเราจะใช้ทุกคอทำยังไงหรือ WiFi เนี่ยเหมือนคำสั่งไฮเลเวลเมื่อกี้ที่ dose อ่ะก็คือ wait for interrupt เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น independent call ให้มัน execute wait for interrupt มันก็ต้องรอว่าเมื่อไหร่ interrupt ถึงจะโผล่มาถูกไหมแต่ interrupt มันไม่ได้อยู่ภายใต้โปรแกรมควบคุมได้ถึงป่ะนะเพราะฉะนั้นเราก็ invent ในคำสั่งเนี่ย interrupt x เนี่ยนะแล้วก็ interrupt ไป call อื่นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับฮาร์ดแวร์พิเศษ call ไหนก็ได้ execute คำสั่งให้ไป interrupt call อื่นมันก็ต้องไปกระตุกขา CPU คนอื่นได้จริงป่ะเพราะ interrupt สมมติผมมี4 call ไม่มีขา interrupt 4ขาแล้วนะถูกป่ะแต่ความจริงมีเยอะกว่านั้นนะเพราะว่าแต่ละ CPU มันมีขาอินเทอร์ลับมากกว่าหนึ่งขาจริงป่ะแล้วแต่จะอินเทอร์ลับเบอร์ไหนถูกไหมต้องระวังอะไรมั้งโอ้ต้องระวังมากถูกไหมเพราะมันไม่มีกติกาเลยใครอยู่เดียวอินเทอร์ลับใครได้นี่วิ่งกันได้ไงวะจริงป่ะแต่เราข้อสมมติฐานเราคือเฮ้ยนี่มันอยู่ภายใต้โปรแกรมเดียวนะผมเป็นคนเขียนมันถึงดูว่าพอฝืนใจจัดระเบียบมันได้ถูกป่ะเพราะอยู่ภายใต้การปกครองคนเดียวแล้วเรามาดูคำอธิบายไอ้การ implement CPU บันทึกบอกนะว่าเมื่อถูก interrupt โดย interrupt x เนี่ยผมสั่งไปว่า interrupt ใครเนี่ยนะมันก็จะเหมือนขา interrupt ขาแรกมันโดน interrupt แหละโอเคไหมโอเคนะแล้วก็เพราะนั้นก็จบผมไม่รู้เหมือนกันใครเป็นคนมากระตุกขาผมแต่ผมก็ทำตัวเหมือนผมโดน interrupt อันนี้sleep and wait for interrupt ตัวนี้คำสั่งนี้เลยนะ CPU ทำอะไรบ้างวิ่งไปถึงคำสั่งนี้หยุดทำงานไปเฉยโดน interrupt เมื่อไหร่ก็กระโดดไปทำงานที่ interrupt ซึ่ง interrupt service routine เราไม่มีอะไรโอเคไหมไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรมันก็ไม่ทำอะไรโอเคนะแล้วกระโดดกลับมาแล้วก็วิ่งต่อปินสรุปว่าพี่หนึ่งทำอะไรวิ่งมาถึงพิมพ์เลขหนึ่งหยุดรออินเทอร์ลับโดยอินเทอร์ลับวิ่งต่อแล้ววนไปอีกทีก็หยุดรออินเทอร์ลับเพราะนั้นมันก็จะพิมพ์0 1 2 3 4ถูกป่ะแต่ละรอบมันรออินเทอร์ลับมาที่สองก็นี่เป็นซิงอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนี่แต่มันเป็นซิงแบบเถื่อนที่สุดแล้วมันวิ่งมาถึงมันก็ไปกระตุกขาพีหนึ่งทีถูกไหมแล้วก็วิ่งมันต่อถูกไหมฮะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดจริงนะไอ้นี่มันเอาออฟซิงง่ายมากนะสมมติ P1มันวิ่งช้ากว่า P2ใช่ป่ะสมมติช้ากว่าเท่าหนึ่งนะผมมากระตุกขาจริงคุณวิ่งวิ่งคุณยังวิ่งลูปหนึ่งคุณไม่เสร็จเลยเพราะผมมากระตุกขาคุณจริงแล้วจริงป่ะผมก็กระตุกขาคุณอยู่เรื่อยๆถูกไหมในที่นี้ถ้า P1วิ่งช้ากว่า P2 เยอะๆ P2มันผมยังวิ่งลูปแรกไม่เสร็จพิมพ์เลขหนึ่งยังไม่เป็นพิมพ์เลขสองเลยแม่งมากระตุกขาผมอีกแล้วถูกไหมฮะเพราะนั้นปัญหาสําหรับการเซตอัพในการซิงโครไนซ์ของสองโปรเซสอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กหรอกอย่างนั้นก็ต้องใช้เซมาฟอร์อย่างสัปดาห์ที่แล้วที่ไขว้กันนะคนหนึ่งเวทฟอร์ฟูลคนหนึ่งใช่ไหมรีลีสเอมตี้นี่เหรอไหมมันก็ต้องทำอย่างนั้นนะโอเคนะครับแต่นี่ให้เห็นเลยว่าระดับล่างสุดเนี่ยก็มีคำสั่งพวกนี้เพื่อจะพยายามโคเนตมัลติคอร์ที่แปลกประหลาดกว่านั้นนะไม่ว่าอินเทอร์ลักนะ P1หรือ P2เป็นโปรแกรมเดียวกันหมดนะทุกคอมีโปรแกรมนี้อยู่หมดแต่วิ่งกันคนละที่ทุกคอมีโปรแกรมเดียวกันหมดอันนี้จะคล้ายๆ GPU นะแต่ GPU มันร้ายกว่านั้นมันต้องวิ่งคำสั่งคำเดียวด้วยผมไม่ต้องนะแต่วิ่งคนละคำสั่งเพราะว่าคอที่หนึ่งถ้าวิ่ง P1คอที่สองวิ่ง P2นะแต่โค้ดเหมือนกันหมดเพราะว่าโค้ดดูพลิเคตไปทุกคอถ้าคุณจินตนาการว่าinstruction memory ของทุก CPU มันเหมือนกันก็ได้จะเป็นแชร์เมมก็ได้เราไม่ใช้อ่ะไม่งั้นบอทเทลเน็กตายอะไรจริงป่ะเราก็ก๊อปปี้ไปหมดเลยโอเคแต่เมนโปรแกรมเมนเมมโมรี่อ่ะแชร์เมมโอเคนะไม่ได้แปลว่าอย่างนี้ดีนะแต่ว่ามันพยายามไปทำอย่างเงี้ยนะเราก็เลยเขียนโปรแกรมที่ง่ายที่สุดแล้วที่เป็นไปได้ให้ดูนะอันนี้จะเป็นอย่างที่ถ้าคุณใช้คุณจะสบายใจกว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแพรคือไอ้ตัวหนึ่งไม่มีอะไรตัวหนึ่งสั่งร้อยเฉยนะเพราะมันไม่รู้ว่าใครจะมาแพงมันตัวนี้เนี่ยรู้เลยว่าฉันจะไปกระตุกขาใครมันเหมือนอันนี้สมัยก่อนนะในเรื่องมัลติโปรเซสเซอร์เนี่ยอย่างนี้เราเรียกว่าแบเรียยังมีคำศัพท์พวกนี้ใช้อยู่นะครับในการเรียนพาราเลลโปรแกรมมิ่งนะเรียกแบเรียผมเรียกคำสั่งนี้ว่าซิงค์ซิงค์มันเวลาแปลลงไปเป็นโลเลเวลแลงเกวจมันก็จะมีคำสั่งพิเศษใน CPU โอเคนะสมมุติว่าชื่อซิงค์กันแต่นี่เป็นไฮเลเวลเลยนะแล้วผมเชียร์ให้คุณใช้นี้เวลาคุณเขียนแอปพลิเคชันเพราะว่าอันนี้ง่ายกว่าเยอะแปลว่าคุณมีกี่คอก็ไม่รู้พอวิ่งมาถึงคำสั่งนี้มันจะหยุดเลยนะมันจะหยุดรอจนกระทั่งทุกคนเนี่ยวิ่งมาฮิตที่ซิงค์นี้ครบหมดสมมติว่ากลไกฮาร์ดแวร์ไหนเป็นไงสมมติว่าไม่รู้กันคุณมีสมมติ8คอใครมาฮิตก่อนมันก็จะจ่อเนี่ยพอตัวสุดท้ายมาฮิตครบ8เมื่อไหร่ทุกคนก็จะหลุดออกจากแบเรียนี้ที่เราเรียกซิงค์ถูกไหมเหมือนทุกคนมาชนกำแพงครบคนเมื่อไหร่ค่อยไปต่อแต่ประเด็นก็คือมันต้องครบคนนะถ้ามีคนหนึ่งมันไม่มาเช่นผมกำหนดว่ามีผู้ร่วมในโปรแกรมผมแค่4คอผมก็กำหนดว่าแบเรียมันเป็นระหว่าง1:4อย่างเงี้ยแล้วแอสซูมว่าเฮ้ยถ้าผมมี8คอผมใช้ทั้ง8คออย่างเงี้ยจบเรื่องไปถูกป่ะผมก็ไปเทคแอสซัมชันนั้นหมดมี8คอคุณต้องวิ่ง8คอคุณจะไม่เอาผลลัพธ์สมมติคุณจะใช้แค่2คออีก6คอคุณก็ต้องวิ่งคุณเอาผลลัพธ์ทิ้งไปก็ช่างหัวคุณให้มันวิ่งเปล่าๆก็ได้ถูกป่ะเพราะยังไงโค้ดมันก็โค้ดเดียวกันอยู่แล้วอ่ะถูกป่ะอันนี้เป็นวิธีแก้ที่ง่ายสุดคือเราแอสซูมว่าทุกคอใช่ไหมคุณก็ต้องมีโปรแกรมวิ่งทุกคอโอเคนะเราโชว์แค่ว่ามีคู่กับมี global แต่พวก barrier พวกนี้มันเป็นของใน parallel programming เป็น high level เป็นวิธี implement kernel ใน OS อะไรบางอย่างนะครับแต่ของเราไม่ใช่นะเรา implement เป็น instruction เลยแล้วก็วิธีใช้ simulator นะก็จะมีคำสั่งอะไรเพิ่มขึ้นนะที่ต้องโชว์ว่า call ทั้งหมดเป็นยังไงนะครับนะเท่านั้นเองมั้งอย่างอื่นก็ไม่มีเลยละเวลา run simulator หรือเวลา debug ไอ้โปรแกรมที่เกิดขึ้นใน multicore เนี่ยน่าเบื่อมากเพราะข้อมูลสมมติคุณ run 4คอข้อมูลมัน4เท่าเลยที่คุณนั่งดูบนจอถือว่าเพราะนั้นมันขนาดโปรแกรมไม่ง่ายผม run ถ้าพังผมก็ถ้ามีบั๊กนะผมก็มึนตืบแล้ว
เพราะว่าอินพุตที่โปรแกรมเมอร์ต้องวิเคราะห์เวลาจะแก้ไขข้อผิดพลาดเนี่ยมันข้อมูลมันทะลักมาสี่เท่าอ่ะเพราะซิมูเลชันนั่นจะบังคับได้นะว่าตอนนี้ซิมูเลตกี่คอจะเซตอัพโปรแกรมเริ่มสตาร์ททำไงคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเราบอกแล้วไงทุกโปรแกรมทุกคอยมีโปรแกรมมีออบเจกต์โค้ดเหมือนกันหมดแต่วิ่งคนละท่อนแล้วคุณไปบังคับให้วิ่งคนละท่อนทำไงอันนี้เหมือน GPU ผมได้ไอเดียนี้เนี่ย GPU ที่ใช้ในปัจจุบันเลยนะไม่ว่าจะเป็น NVIDIA หรือยี่ห้ออื่นวิธีทำอย่างนี้เราต้องมีตัวหนึ่งที่เรียกว่า CID คือมีคำสั่งว่า Core Number ทุกตัวนี่เนี่ยเป็นเมนใช่ไหมทุกตัววิ่งโปรแกรมเดียวกันตอนนี้เพราะมันคอนเคอร์เรนต์เนี่ยมันก็ไปสตาร์ทที่เมนแล้วก็แยกกันไปโอเคนะเพราะที่เมนมันเลยเป็นที่ทีเดียวที่จะเซตอัพอะไรได้โปรแกรมแรกคือคุณเป็นใครถูกไหมถ้าผมเป็นสมมติผมมีสองคอนะคอที่หนึ่งมันก็ซีดีมามันก็ได้เบอร์ศูนย์อยู่ที่คำตอบอยู่ที่เบอร์สามถ้าเป็นคอที่สองมันก็ได้เบอร์หนึ่งมันติดอยู่ที่ดิจิตอลเบอร์สามเพราะฉะนั้นคำสั่งต่อไปก็คือแยกคอกันซะถ้ามันเป็นศูนย์ให้จำเป็นโปรแกรมหนึ่งไม่งั้นก็จำเป็นโปรแกรมสองแค่นี้ก็แยกได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนเริ่มเนี่ยนะอีเดียมเลยสำหรับโปรแกรมพวกนี้ถึงคุณจะทำให้ซับซ้อนหรือมีเซตอัพสลับซับซ้อนกว่านี้ก็ได้นะเราจึงต้องมีคำสั่งคุณเป็นใครไม่ได้คุณเป็นใครผมเป็นใครนะพับเดียมันก็คอที่หนึ่งก็จะมาอยู่ที่โปรแกรมบรรทัดต่อไปมาอยู่ที่โปรแกรมที่หนึ่งคอที่สองมาอยู่ที่โปรแกรมที่สองแล้วก็ต้องโชว์โปรแกรมพวกนี้ให้ดูนะนั่นน่ะเราเริ่มต้นมาจากรันสองอินดิเพนเดนต์โปรเซสนะครับแล้วก็รันแบบซิงค์นะซิงค์แบบ global แล้วก็ซิงค์แบบ pairwise นะครับแล้วก็ลองทำแอปพลิเคชันดูว่าโปรแกรมมันมีเขาหนึ่งวิ่งที่คอหนึ่งนะเขาสองวิ่งอีกคอหนึ่งอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าทรานสเลทมาจากโปรแกรมตัวอย่างนะอันนี้ก็นับหนึ่งถึงห้าอันนี้ไม่มีการซิงโครไนซ์กันระหว่างโปรเซสนะครับโอเคนะแล้วโปรแกรมที่วิ่งไม่ต้องมีอินเทอร์ลับด้วยนะถูกไหมเพราะนี้ไม่ต้องมีโอเอสอะไรนี่มันโดยตัวมันเองมีสองคอต่างคนต่างวิ่งอยู่แล้วนะครับปริ้นนี่มันก็จะปริ้นถ้าดูนี้นะมันมีค่าอยู่ในลิสเซอร์ห้านะมีเลขอะไรเลขหนึ่งแล้วก็สั่งพิมพ์ออกมาโอเคนะแล้วก็วนวนวนพอมันหลุดจากรูมันก็สั่งหยุดนะครับพอหยุดหมดทุกคอไอซิมูเลชันมันก็หยุดเองคราวนี้อีกโปรเซสหนึ่งให้แตกต่างกันเพราะว่ามันพิมพ์มาที่จอเดียวกันจริงป่ะเพราะซิมูเลชันมันก็อยู่บนซีเควนเชียลของซิมูเลเตอร์เรานี่แหละนะมันจะพิมพ์นี่ก่อนเครื่องหมายบวกโผล่มาก่อนเพราะฉะนั้นคอหนึ่งจะพิมพ์อะไรออกมาเนี่ยก็เป็นเอาท์พุตตรงๆคอที่สองพิมพ์อะไรออกมามันมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้า type ctx dot text อันนี้ต้องเช็คทีนะว่ามันอยู่ผิดเลตเตอรี่เดี๋ยวนั่งทำอยู่ตั้งนานโปรแกรมไม่ออกทีโอเคถูกต้องว่าอยู่ถูกที่แล้วกันอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเรามาดูอันนี้มันมี executable อะไรใช่ไหม assembly ก็30 simulator โอ้มี compiler ด้วยวะอันแค่40ว้าวอันนี้เดี๋ยวว่าไปก็ปึ๊ดเสร็จแล้วโอเคนะวันนี้ให้ symbol table มาด้วยนะเนี่ยข้างล่างโอเคอันนั้นต้องเป็นซิมเราจะเอาอะไรสองคอใช่ไหมอันนี้เตรียมไว้ชัดเจนลบสองนะเพราะนั้นเรามาดู all call ก่อนนะ all call ปึ๊ดโชว์ออคอนะครับเพราะนั้นผมก็สเต็ปไปทีสเต็ปถูกป่ะเทรสไปหนึ่งทีปึ๊ดนี่ไงมันก็จะบอกงี้คอศูนย์นะครับวิ่งคำสั่ง CID R3คอหนึ่งวิ่งคำสั่ง CID R3นะวิ่งพร้อมกันถูกป่ะแล้วข้างในลิสเซอร์ข้างในค่าเป็นอะไรช่างมันเราไม่สนใจกันเท่าไหร่นะก็วิ่งไปปึ๊ดนะอันนี้ก็เช็คว่าR3เป็นศูนย์นะทั้งคู่ใช่ไหมเพราะคำสั่งนี้ถัดไปเดี๋ยวจะวิ่งคนละทางแล้วนะปืดมันคอศูนย์ก็สั่งจำถูกป่ะเพราะมัน true นี่นะส่วนคอหนึ่งจะไม่คอสองจะไม่จำนะถูกป่ะเทสอีกทีปึ๊บนี่ถูกป่ะ
ไอ้นี่วิ่งไปทางละนะไปคำหมายที่สี่อันนี้สั่งจำถูกไหมโอเคนะอะไรล่ะจุดเริ่มต้นของเขาหนึ่งนะส่วนจำ13นี่จะเป็นเขาสองเปิดเห็นไหมโกพึบนะอ่ะคุณจะเห็นจากนี้เราไม่ได้ดิสเพลย์สเตทข้างในใช่ไหมที่เหลือก็ดิสเพลย์เฉพาะเอาท์พุตบัฟเฟอร์ก็จะมีพิมพ์1+11สองบวกสิบสองสามสี่นะมันไม่แน่นะถูกป่ะบวกสิบสามอันนี้ไม่มีซิงโครไนเซชันถูกป่ะเพราะนั้นอันนี้พิมพ์ไปเรื่อย1 2 3 4 5ถูกไหมพอถึงนั้นที่ห้ามันก็พอถึงมันถึงเลขพิมพ์เลขห้าเพราะลูปต่อไปก็ไม่ได้แล้วเพราะมันมากกว่าเลขห้าแล้วถูกป่ะนะมันก็สต็อปถือว่าเน้นคอศูนย์ก็สต็อปวิ่งไปได้36คล็อกหยุดคอหนึ่งก็วิ่งต่อเนี่ยที่มันพิมพ์11 12 13มันยังพิมพ์14 15นะทุกครั้งก็มีเครื่องหมายบวกอยู่หน้าถูกป่ะจนคอหนึ่งหมดถึงเลข18แล้วก็หยุดนะเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นภาพการเริ่มต้นและการแยกกันของมัลติคอร์ได้ชัดเจนทั้งคู่วิ่งอ็อบเจกต์ไฟล์อันเดียวกันนะแต่วิ่งคนละบรรทัดถูกป่ะเราจะใช้ global sync ทุกอย่างตอนเริ่มต้นเหมือนกันหมดถูกไหมเขาหนึ่งเขาสองก็ยังทำเหมือนเดิม1-5 18-18นะครับแต่มีนี่โอ้ผม implement เป็นภาษา assembly เลยบอกว่า sync เนี่ยนะโอเคไหมเราเพิ่มไปตรงนี้ถูกป่ะว่าซิงตอนไหนอะซิงตอนจบฮะเพราะนั้นคอหนึ่งเนี่ยพิมพ์1 2 3 4 5แล้วหยุดรอนะยังไม่เทอร์มินาหยุดรอคอสองที่พิมพ์ไปถึง18ใช่ไหมแล้วค่อยมาจบพร้อมกันทีปึ๊ดโอ้โหใช้ได้เลยก็เข้าไปดูนิดหนึ่งต้องควรจะเช็คก่อนนะว่าให้เราเนี่ยว่าถูกบางทีมันไม่ถูกเอาออบเจกต์ไฟล์มาดูโอเคนะไม่มีเออร์เรอร์อะไรโอเคนะครับหน้าตาปกติปึ้งโอเคนะครับอ่ะแล้วก็เปิดโหมดออคอก่อนปึ้งนะบรรทัดแรกเหมือนกันหมดอะใช่ไหมเพราะไม่มีประเด็นเราก็โกเลยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับอันที่เมื่อกี้นี้นะมันพอโกมันบรรทัดสุดท้ายเป็นอะไรพออันนี้หยุดก่อนแล้วนี่ค่อยหยุดถูกไหมความคาดหวังเราตอนนี้ก็คือวิ่งมาจนถึงนี่แล้วทั้งคู่พอค่อยค่อย next stop แล้วมันค่อยหยุดถูกป่ะเห็นนะเพราะนั้นคอหนึ่ง stop ก็น่าจะมาคล็อกเดียวกับคอสองถูกป่ะเพราะมันซิงค์อะนะนะหวังว่านะโกเลยนะ G ปืดเนี่ยมันก็พิมพ์มาข้อหนึ่งจบไปแล้วนะเพราะหลังจากนี้ไม่มีพิมพ์เลข6เลข7เลยนะหายหมดแล้วก็เหลือเป็นพิมพ์คอสองเลข4 15 16 17ถูกป่ะถึง18แล้วก็คอหนึ่งหยุดที่72คล็อกไอ้คอศูนย์หยุดคอหนึ่งก็หยุดที่72คล็อกแทนเรามาดูตัวนี้เป็น RZ เป็น RZ ยังสมมุติเราต้องการซัมมารีโดยใช้สองคอเป็นคุณทำไงมีหลายวิธีสมมุติว่าผมมี20เลขกันนะถูกไหมผมให้คอหนึ่งซัมเนี่ย1-10อีกคอทำให้11-20ถูกป่ะหรือผมทำหนึ่งกระโดดหนึ่งแล้วสกิปหนึ่งใช่ไหมอีกตัวก็เริ่มเหมือนกันโปรแกรมเดียวกันนะถูกป่ะแต่เริ่มคนละที่มันก็จะได้พาเชียลซัมของแต่ละคนและซิงกันและเอาผลรวมมาบวกชัดเจนไหมถือว่าเพราะว่าต่างคนต่างวิ่งนี่ไม่ต้องมีอินเทอร์ลับเลยนะไม่ได้วิ่งไม่ดีโอเอสไม่ได้มัลติทาสถูกป่ะสองคอทำโปรแกรมผมต้องเขียนโปรแกรมแล้วนะที่ว่าแต่ละคอให้มัน Data คนละชิ้นบวกกันไปบวกเสร็จได้พาเชียลทำทั้งคู่ถูกไหมต้องรอทั้งคู่ให้เสร็จก่อนนะเพราะเราไม่รู้ใครเสร็จก่อนนี่จริงป่ะเสร็จแล้วค่อยเอาผลบวกทั้งคู่มาบวกสุดท้ายโดยใช้ Global Sync เป็น Barrier คุณทะลุ Barrier นี้มาคุณก็ซิงคนไหนกันทั้งคู่โอเคไหมใครมาถึง Barrier ก่อนผมไม่รู้วิธีเขียนเพราะฉะนั้นอันนี้ง่ายๆเลยซัมนะให้บวกนะครับนะไอ้20อิเลเมนต์อันนี้ดูแล้วนะไอ้น้อยกว่า20ก็บวกไปเรื่อยๆแล้วสกิปทีละหนึ่งนะนี่เนี่ยถูกไหมเพราะนั้นไปจบที่เดียวกันนะที่สมมติอะเลมันมี20ตัวมันก็ไปจบที่20
ใครมาก่อนมาหลังผิดไปตัวไม่เดือดร้อนอ่ะจบจบปุ๊บก็จบโอเคไหมพิมพ์ก็พิมพ์เลขมาดูแล้วนี่คอมันทําอะไรบ้างคอมันก็คอลซัมซัมนี่ใช่ไหมเริ่มจากศูนย์นะอีกคอหนึ่งทำอะไรซัมเริ่มจากหนึ่งอันนี้ใช้วิธีที่ผมคิดเสร็จแล้วสั่งซิงซิงนี่เนื่องจากเป็นภาษาแอสเซมบลีเราไม่ได้มี High Level Primitive ในภาษา RZ นะครับเพราะเราก็ ASM ซิงหมดเลยโอเคนะอันนี้ก็เหมือนกัน ASM ซิงเพราะฉะนั้นมันผ่านแบเรียทั้งคู่ปุ๊บคอหนึ่งจบไม่ต้องทำอะไรแล้วนะจบก็คือใช้คำว่า Stop หรือว่าไอ้นี่ใช้ว่า Track มาศูนย์เลขศูนย์เนี่ยนะครับคอหนึ่งยังคอศูนย์ยังทำต่อจับมาบวกกันแล้วก็พิมพ์ออกมาชัดเจนไหมแล้วก็หยุดนั่นนี่มองเป็น High Level คราวนี้มันต้องมี Initial Data นะครับเพราะฉะนั้นผมมีประเภทอะไร Low Level Hack นะและนี่โปรแกรมไม่ได้ชื่อนะเดี๋ยวต้องชื่อคอด้วยนะนะนี่บังคับไปเลยนะอันนี้เป็น High Level เขาเรียกอะไร High Level Name สำหรับ Compiler เราไม่ได้ตั้งชื่อของเราเองนะคอมไพเลอร์มันรู้ว่านี่คืออยู่ที่คอศูนย์นี่อยู่ที่คอหนึ่งเพราะฉะนั้นคําว่าคอศูนย์คอหนึ่งเป็นชื่อเฉพาะโอเคไหมก็คุณก็เดาได้ว่าสมมติมีสี่คอไม่รู้ว่าแอสเซมคอมไพเลอร์มันรู้จักกี่คอเบอร์อื่นก็ต้องเป็นคอสองคอสามคอสี่นะอันนี้ทําเพื่อความง่ายส่วนชื่ออื่นไม่ได้ชื่อเฉพาะมันก็เป็นเจเนริกก็อย่าลืมว่าทุกอย่างเนี่ยคอมไพล์เสร็จมันได้ออบเจกต์โค้ดตัวเดียวถูกไหมแล้วตัวนี้เนี่ยก็ถูกดิสซิบิวไปทุกคอหมดแต่มันวิ่งกันคนละที่ขอย้ำอีกทีนะตรงนี้ก็จะยากส่วนตอนแรกต้องเซตไอ้พวกสแต็กพอยเตอร์เฟรมพอยเตอร์อะไรนี่ช่วยไม่ได้วะอันนี้ผมว่ายังเป็นจุดบกพร่องของคอมไพเลอร์ที่เขียนนะอันนี้ยังต้องใช้โลเลเวลแฮกมาไปนี่ดูแล้วไม่ค่อยงามนะแต่ที่หลังก็พอใช้ได้นะแล้วถ้าผมจะเปลี่ยนคอมไพเลอร์ผมให้ใส่ซิงค์นี่เป็นกับสต็อปเนี่ยให้เป็น RZ เป็น High Level Level เลยก็ไม่ได้ยากถูกป่ะก็ทำฟังก์ชันซิงค์ค่ะใช่ป่ะแต่นี่เป็นคำสั่งซิงค์มันก็เป็น API ซิงค์ใช่ไหมซิงค์แล้วก็เป็นฟังก์ชันคอลมีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดสต็อปก็เป็นสต็อปวงเล็บเปิดวงเล็บปิดก็จบแล้วนะแล้วก็คอมไพล์มาเป็นได้เลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นถ้าปรับปรุงคอมไพเลอร์หน่อยก็ Hidden ไปเลยก็จบเรื่องไปนะโอเคโอ้ด assembly เลยปะเข้าไปใน assembly file ไปเลยนะครับว่าเราบวกเลขกันคือเลขเบอร์หนึ่งถึงเบอร์20อะอยู่เป็นอะไรโอเคอันนี้จะรันให้ดูเพราะมัน involve compiler ส่วน start ทำไงเหมือนกับตัวอย่างเลยนะอันนี้ไม่สามารถจะ express เป็น high level ได้แน่นอนก็ต้องแปะเข้าไปเป็น assembly ถูกนะครับเรามี compiler ก็ RZ40 ซึ่งจะเป็นคู่มันเพราะว่าเบอร์ที่เขียนไว้ในเว็บยัง36อยู่เลยนะ RZ40 sum z สังเกตนะคอมไพเลอร์ไม่รู้ด้วยนะว่ามันมีกี่คอถูกป่ะไม่ได้มีนั่นเลยเดี๋ยวซิมูเลเตอร์ต้องรู้ปึ๊ดโอ้โหถูกหมดด้วยเว้ยใช้ได้เลยเว้ยใช้ได้เว้ยตัวอย่างหลังๆนี่ไม่มั่วแล้วเลยนะเพราะนั้นก็เราไปทับชื่อว่า out.txt นะทับไปตัวนั้นไปเลยตรงเอา out.txt มาดูสิว่าดูดีไหมแล้วก็ซิม30ถือว่ามันเจเนเรตได้นี่เราใช้สองคอถูกไหม out.obj ปึ้งสำเร็จเรา expect อะไรซัมเสร็จบวกกันใช่ไหมเพราะ20หนึ่งถึง20บวกกันเท่าไหร่5,050มั้งลองประมาณ1,010หรืออะไรเงี้ยโกเลยกันนะจบเรื่องไปเดี๋ยวเอาโอเคกันนะโกปึ๊ดโอ้ย210เองเว้ยโอเคถูกโอเคไหมพอเห็นภาพเนาะอย่างน้อยได้ตอบถูกอะไรจะนั่งบวกยิงอ่ะ1 ถึง 10มันเท่าไหร่อ่ะถึง10มัน100กว่าอย่างถูกป่ะก็บวกไปถึง20มันก็200กว่าก็น่าประมาณนั้นแหละ